ขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็บอกนี่ไงนั่นแหละขอพ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอย่าคิดมากสู้สู้รู้ว่าพ่อได้เป็นมีความสุขมากมากนะคะครับก็อยากอวยพรให้พ่อมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แบบนี้ไปนานๆอยู่เป็นที่รักของพนักงานทุกคนแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกคนเลยครับเดี๋ยวไม่ใช่คนสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายต้องเป็นเจ๊ออนคนสุดท้ายพี่ออนเลยอ่ะสบตาด้วยเอาจริงจังหรือว่าเอาแบบอะไรจริงจังจริงจังก็อยู่จริงจังมาปีนี้เป็นปีที่25อยู่ด้วยกันมาแต่อยู่15ปีจริง16 ปี 15ก็ไม่มีอะไรจะพูดมันผูกพันมันไม่ความรักมันมีแล้วแต่ส่วนมากจะมีความเคยชินความผูกพันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็รักมากนี่คืองานมันเกิดนี่คืองานมันเกิดหรือว่างานพรีวิดดิ้งครับนะครับถือว่าเป็นตัวแทนศิลปินเนาะตายด้วยครับขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆในทุกๆปีนะครับพี่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยๆแล้วก็เหมือนน้องยามีมากไม่ต้องคิดมากนะครับอะไรก็ปล่อยผ่านไม่ต้องคิดมากขอให้พี่มีความสุขมากๆเลยพอแพ้วกันละเราสองคนก็Happy birthday to พี่สิงห์นะครับปีนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งจิตใจแล้วก็พลังกายนะครับขอบคุณที่ร่วมสร้างพวกเราบ้านสิงห์ทุกคนปลูกปั้นบ้านสิงห์ตั้งแต่ก้าวแรกเลยผมเชื่อว่าพนักงานหลายคนทำงานไม่ตรงสายทุกคนเริ่มทำจากที่นี่ที่แรกไปก็เช่นเดียวกันขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานนะครับในค่ายสิงห์มิวสิกถือว่าเป็นครอบครัวที่รักมากแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานมาก Happy birthday to you ครับอันนี้คือรุ่นแรกบุกเบิกเป็นลายเซ็นของค่ายขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคำอวยพรก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วที่เราแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สิงห์นะครับก็ขอให้พี่สิงห์นึกคำพูดอยู่ขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆครับขอบคุณที่สร้างพวกเราขอบคุณที่สร้างทุกๆคนนักร้องทีมงานให้เป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังไงก็ทุกคนผมเขาจะเรียกผมเสมอว่าเป็นลูกชายจนเราเป็นลูกคนโตใช่ไหมเพราะว่าอันนี้น้องชายคนเล็กนะครับก็ปกติพี่สิงห์จะเรียกทุกคนเป็นลูกชายหลายคนอยู่นะครับแต่ผมก็ทราบซึ้งในคำนี้คำว่าลูกชายก็คือเหมือนให้กำเนิดอีกแบบนึงพ่อผมแม่ผมให้กำเนิดผมชีวิตให้ชีวิตผมมาแต่พี่สิงห์ให้ผมมีอนาคตข้างหน้าทำให้ผมมีชีวิตการงานที่ดีขึ้นขอบคุณพี่สิงห์ครับก็ขอให้พี่สิงห์สุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมไปไป